ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งวันนี้ผมมากับของเล่นใหม่นะครับจากจีนนะครับตัวนี้ซื้อมานานแล้วนะครับเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์ในการใส่พวกรีเวทนัทต่างๆเปิดได้แล้วกันนะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อลืมไปดูนี่คือรีเวทนัทนะครับที่ผมพูดถึงนะครับนี่มีตั้งแต่ M10 ถึง M3 นะครับแต่ว่าไอชุดเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยมันมีตั้งแต่ M3 ถึง M8 นะครับก็เพียงพอละนะกับงานที่ผมจะใช้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมาประมาณ100กว่าบาทนะครับเกือบ200นะครับก็เยอะอยู่นะครับจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ700กว่าบาทจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวยิงรีเวทนัทเนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นแฮนด์ทูก็คือใช้มือในการโยกนะครับเหมือนพวกไอยิงรีเวทอะที่เอามือบีบๆอะแต่ว่าผมไปดูเนี่ยบางอันเนี่ยถ้าเกิดเรายิงไม่ตรงหมายความว่ามือเราไม่นิ่งเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ไอตัวรีเวทนั้นมันจะเบี้ยวจากจุดที่เรายิงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยลงทุนเพิ่มอีกหน่อยนะครับไอตัวนั้นก็ประมาณสัก 3-400 นะเพิ่มอีกหน่อยนึงใช้กับสว่านไฟฟ้านะครับมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะตัวมันมีอะไรบ้างนะครับสองอันนี้นะครับคือตัวที่เหมือนเป็นที่จับเนี่ยสวมกับตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวยิงแต่ละไซส์นะครับตั้งแต่ M3 M4 M5 M6 แล้วก็ M8 ทีนี้ตัวที่มันติดมาเป็น M4 นะฮะแล้วก็จะมีประแจให้อันหนึ่งนี่ประแจตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับง่ายมากนะครับขั้นแรกนะครับสมมติเราจะเปลี่ยนนะบิดตามเข็มเพื่อเปิดชุดนี้ออกมานะครับเนี่ยบิดตามเข็มนะเป็นเกียร์ซ้ายนะครับตัวนี้บิดออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวน็อตแบบนี้นะซึ่งเป็นตัวเกียร์อันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเราถอดนี้ออกลืมไปถอดตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นอะแดปเตอร์ M4 นะผมเรียกงี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวน็อต M4 นะครับก็ถอดมาแบบนี้นะตัวนี้ก็จะข้างในก็จะมีลูกปืนแล้วก็มีแหวนรองแบบนี้เป็นแหวนรองลูกปืนแบบนี้นะครับสมมติผมจะเปลี่ยนเป็น M5 ผมก็เอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับใส่ตัวน็อตลงไปแบบนี้แล้วก็ที่ตัวน็อตเนี่ยตรงหัวเขาจะเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะมาสวมก็เป็นหกเหลี่ยมมันก็จะมาเข้ามาไขตัวนี้แทนเสร็จแล้วเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปอันนี้หมุนเกียร์ขวาธรรมดานะครับหมุนเข้าไปแค่นี้ส่วนอันนี้นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับเพื่อเข้าแบบนี้แล้วก็ล็อกปึ๊บแค่นี้เองตัวนี้ก็ล็อกแค่นี้เองไม่ต้องใช้ตัวประแจนี้ด้วยซ้ำนะครับแค่นี้มันก็แน่นแล้วนะครับไอ้ตัวแหวนตัวนี้นะครับเอามาใส่ให้ตรงกับร่องนี้เห็นไหมเขาจะมีบากร่องนี้มานะครับใส่มันตรงเสร็จแล้วเอาตัวนี้นะครับไขเข้าไปมันก็จะล็อกให้ตัวแหวนเนี่ยอยู่ติดอยู่กับไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับนะครับแบบนี้เห็นไหมครับไม่ขยับละเนี่ยเราก็จะจับเวลานั่นเราก็จะจับอย่างนี้แล้วก็สว่านอยู่ข้างบนเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วทีเวลาใช้ตัวนี้เป็น M5 ใช่ไหมครับเราก็มาดูที่ตัวเกลียวของเราเขาแบ่งช่องมาให้อยู่แล้ว M5 อยู่ช่องนี้แล้วก็ดู M5 มาเทสก่อนว่าใช่ไหมก็ลองมาใส่กับเกลียวนี่ดูใส่ได้เห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะเจาะรูเพื่อใส่ M5 เนี่ยเราเอาสว่านไซส์5มิลไม่ได้นะเพราะว่ามันมีขอบนี่ด้วยเห็นไหมครับมันมีขอบของมันด้วยเราก็ต้องเอาเวอร์เนียร์เนี่ยวัดดูก่อนนะครับแต่ว่าไอตัวขอบเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่จะได้ใช้ดอกถูกนะครับประมาณ 6.9 มิลผมก็จะใช้กับดอก7มิลไปนะครับเนี่ยขีดนี่คือส่วนที่มันจะต้องพับขึ้นไปนะเพื่อยึดกับวัตถุที่เราไปเจาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนามากๆเนี่ยมันก็จะไม่มีช่วงที่จะพับขึ้นไปยึดนะครับอาจจะมองตอนนี้อาจจะมองภาพลำบากเดี๋ยวผมให้ดูเลยอ่ะนี่ผมเจาะไปแล้ว1อันนะครับอันนี้คือ M4 เห็นไหมครับว่าไอ้ตรงที่เป็นขีดเนี่ยมันถูกพับให้ย่นเข้าไปติดกับตัวเหล็กเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเหล็กหนาเกินไปมันจะพับไปยึดไม่ได้ผมว่าไม่เกินรักษามิลนะครับถ้าสามมิลอาจจะยากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเจาะดูนะครับว่าตัว M5 เนี่ยหน้าตาเจาะแล้วเนี่ยนะครับลักษณะการเจาะจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับผมจะเอาดอก7มิลนะครับเจาะเข้าไปก่อนนะรีเวทนัทนะครับเทสดูก่อนว่ายัดเข้าไหมนะครับยัดเข้าพอดีแล้วก็ไม่หลวมมากด้วยนะครับกำลังดีจากนั้นนะครับเราเอาสว่านนะครับสว่านอะไรก็ได้นะครับต่อกับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไขเข้าไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันเข้าไปในเกียร์นะแล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันดึงแล้วก็ถอยหลังออกแค่นี้เองครับง่ายมากง่ายแบบง่ายสุดๆลองเอาน็อต M5 มาใส่นะครับนี่เห็นไหมครับใส่ได้นะครับสบายๆเลย
เดี๋ยวลอยสักตัวนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนจมูกบันไดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเจาะดูนะครับทีนี้ สมมติเราอยากจะเปลี่ยนนะครับไม่ต้องถอดออกจากสว่านก็ได้นะครับไขแค่ตรงนี้ออกเนี่ยไขแค่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวอะแดปเตอร์อย่างเดียวเดี๋ยวผมลองอันเล็กสุดเลย M3 ดูซิว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับนี่นะ M3 ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็อันนี้ใส่คือผมว่าไม่ยากนะพอเรารู้ปุ๊บมันใช้งานง่ายมากเลยอันนี้คือจุดที่ผมชอบนะครับเนี่ยแล้วก็ล็อกเลยเทสดูนะครับปึ๊บใส่ได้สวยๆเลยใช้งานเลยง่ายๆนะครับดูเนี่ยไขเข้าไปจนมันฟรีอะนะครับเสร็จละแล้วก็ไขออกแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากเลยอะเนี่ยเรียบร้อยไอตัวนี้ก็น่าจะหนาประมาณสักมิลกว่าๆนะครับไอตัวอลูมิเนียมเนี่ยเห็นไหมครับลองเอาน็อตขนาด3มิลนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมครับขายได้ง่ายนะครับมีประโยชน์ด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับด้านบนเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวมาลองงานจริงกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ผมนะครับก็ตอนนี้ผมทำที่แขวนของแบบเนี้ยนะทำ DIY เองนะครับแขวนดีแล้วก็แขวนได้น้ำหนักดีด้วยนะครับทำจากไอ้เหล็กรูๆที่ขาย20บาทนะครับมันก็ดีนะแต่มันไม่เท่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนมันนะครับก็ถอดออกมาก่อนนี่มีคนเอาแบบเนี้ยไปทำขายด้วยนะครับก็ขายได้ด้วยนะผมนี่เสียดายไม่ได้ทำขายนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเอาตัวนี้ซื้อมาจาก Shopee นะครับจากจีนนี่แหละตัว100กว่าบาทเองที่แขวนของเท่ๆแบบนี้เวลาเราจะแขวนของก็กางออกมาเท่จริงใส่เรียบร้อยลืมกดอัดครับนี่ผมใส่ M8 เข้าไปนะครับนี่เกียว M8 นะครับได้แน่นอนนะครับนี่แต่ว่าไอ้ขั้นตอนการไขอ่ะจะทำเหมือนเหล็กไม่ได้นะครับเพราะว่าพลาสติกอ่ะมันมีความอ่อนพอไขเข้าไปปุ๊บพอมันเริ่มสุดแล้วเนี่ยต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเข้าทีละเกียวเลยนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกการดึงแล้วพอนะครับไม่ต้องดึงมากเนี่ยตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับอาจจะเผยเหอมานิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตรงส่วนนี้ของรถผมมันเป็นโค้งนะครับมันก็เลยไม่เรียบนี่เรียบร้อยหล่อเลยหล่อเลยครับพี่น้องอุ้ยแข็งแรงครับแต่เดี๋ยวผมจะเอา 3M8 เพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโค้งนะครับตัวรถมันโค้งแต่นี่มันตรงหรืออีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวผมอาจจะไปดัดไอ้ตัวแผ่นหลังเนี่ยให้มันโค้งตามมันจะได้สนิทกับตัวรถมากขึ้นนะครับแต่เนี่ยคือได้ละเห็นไหมครับสามารถเจาะพลาสติกได้แต่อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกว่าพลาสติกเนี่ยมันจะอ่อนมากนะครับต้องค่อยๆนะครับป่ะเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวใส่รีเวทนัทตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวทุ่นแรงนะเพราะว่าตัวนี้มันใช้กับสว่านไฟฟ้านะครับมันไม่ต้องใช้มือในการโยกไอ้ตัวมือโยกเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือมันยาวถ้าเกิดใช้ตัวมือโยกเนี่ยผมว่าอาจจะใช้กับรถผมไม่ได้เพราะมันติดเบาะนะด้านหลังมันจะชนกับเบาะนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์เพราะว่ามันใช้กับพื้นที่ที่มันสั้นลงได้นะถ้าใช้กับสว่านก็มีประโยชน์ดีแล้วก็ที่สังเกตคุณจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันเป็นโลหะหมดเลยนะมันแข็งแรงมากการปรับเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนสเต็ปอะไรพวกนี้ใช้งานง่ายมากนะครับทำแป๊บเดียวก็รู้ละว่าจะต้องทำยังไงใช้กับชิ้นงานได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะเป็นเหล็กอลูมิเนียมเป็นอะไรเงี้ยหรือพลาสติกแข็งๆก็ยังใช้ได้นะก็ประมาณนี้ผมว่าชาว DIY น่าจะชอบนะเพราะว่ามันสามารถสร้างเกียวบนชิ้นงานได้เลยด้วยรีเวทนัทตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทั้งตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวชุดรีเวทนัทนี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองตามเข้าไปซื้อได้นะครับราคาก็สมเหตุสมผลนะ700กว่าบาทนะครับตัวรีเวทนัทก็100กว่าบาท
อ้อแล้วก็นะครับทางฟุ่มเฟือย Channel เนี่ยนะครับมีร้านอยู่ใน Shopee ด้วยนะครับลองเสิร์ชคำว่าฟุ่มเฟือย Shop ฟุ่มเฟือยภาษาไทยนะแล้ว Shop รู้สึกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับฟุ่มเฟือย Shop เนี่ยลองเสิร์ชดูใน Shopee ก็ได้นะครับจะมีร้านที่ผมเอาพวกของที่ผมรีวิวเนี่ยเอามาจำหน่ายนะครับก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูนะแล้วก็ใครมีโค้ดลดต่างๆก็เอาไปใช้ได้นะครับก็ผมว่าราคาถูกกว่าเวลาผมลงพวกฟุ่มเฟือยแฟร์อีกนะครับนะก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันสำหรับวันนี้ฟุ่มเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจ่มนะแจ่มเลยใช้ดีชอบไปแล้วครับบ๊ายบาย